อนนี้นี่มีปมร้อนหลายเรื่องทีเดียวคุณอัชวินคะอย่างหนึ่งนั้นก็คือบทบัญญัติตามมาตรา54นะคะที่บอกว่าให้รัฐจัดการศึกษาให้12ปีแต่ว่าแทนที่จะเริ่มตั้งแต่ป.1จนถึงม.6กลับเริ่มตั้งแต่อนุบาล1ก็จะไปจบที่ม.3นะคะ12ปีพอดีหลายฝ่ายก็เลยวิจารณ์ว่าอย่างนี้ถือเป็นการลอยแพหรือเปล่าโดยเฉพาะกับนักเรียนที่เป็นม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6กับนักเรียนที่อยู่ในสายวิชาชีพเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่นายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติคุณคมเทพประภายนก็เลยไปยื่นหนังสือถึงพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เสนอต่อไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะคือทางสมาคมเขามีมุมมองแบบนี้ค่ะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้กระทบกับสิทธิทางการศึกษาของเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวช.ขัดกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่26วงเล็บ1ที่กำหนดมาเลยนะคะบอกว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์ในการศึกษาการศึกษาต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐานการศึกษาระดับประถมต้องเป็นภาคบังคับและการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพต้องเปิดเป็นการทั่วไปการศึกษาระดับสูงขึ้นก็จะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคด้วยคือคุณคมเทพก็บอกนะคะบอกว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแน่นอนเกิดปัญหาทันทีนั่นหมายความว่าเด็กทั้งม.4ถึงม.6กับเด็กที่เรียนปวช.เขาจะถูกลอยแพค่ะงานนี้ถ้าประเทศไทยยังฝ่าฝืนผมบอกได้เลยนะครับจะมีอะไรอีกเยอะนะครับอันนี้ต้องขอเรียนชี้แจงในประเด็นเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวผู้สื่อข่าวคงต้องไปดูหลักกฎหมายที่เราส่งไปให้ดูว่าอะไรคือเจตนารมณ์อะไรคือข้อบัญญัติที่มีมาแล้วและอะไรคือจารีตประเพณีธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมานะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของระบบการศึกษาของชาติไทยที่ผมต้องมาวันนี้เพราะว่าเราทนไม่ได้จริงๆครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาตินะครับบอกเลยนะครับว่ากฎหมายข้อนี้กระทบต่อสิทธิการศึกษาของเด็กนะครับส่วนในฝั่งของคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเขียนข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับในกลุ่มสื่อสารของกรรมาธิการที่แจ้งประเด็นนะครับที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อปัญหาของการศึกษากับรัฐธรรมนูญก็มีการพูดถึง6ข้อดีนะครับในการปรับแก้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือไปเริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะครับข้อที่1นะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามรัฐจัดการศึกษาโดยให้เปล่าโดยรัฐสามารถที่จะจัดการศึกษาแบบให้เปล่าไปจนถึงระดับปริญญาเอกได้โดยไม่มีอะไรห้ามไว้นะครับข้อที่2การจัดการการศึกษาให้เปล่าเดิมกำหนดไว้12ปีแต่ที่ผ่านมาก็มีบางรัฐบาลจัดการศึกษาแบบให้เปล่าไปถึง15ปีก็เป็นการหย่อนสะพานนะครับไปถึงระดับอนุบาลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลส่วนใหญ่จัดการศึกษาเพียงแค่12ปีนะครับตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับมัธยมปลายข้อที่3การศึกษาแบบให้เปล่าตั้งแต่ภาคบังคับตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับและความได้เปรียบของคนเมืองคนฐานะดีเพราะว่าคุณก็มีเงินสามารถที่จะส่งลูกเข้ารับการพัฒนาตั้งแต่ระดับขวบครึ่งได้ส่วนถ้าเป็นคนจนคนที่อยู่ตามชนบทส่วนใหญ่เริ่มเรียนกันจริงๆก็คือเริ่มเรียนในชั้นป.1 เมื่ออายุ 6-7 ขวบดังนั้นเมื่อคนจนและคนชนบทไม่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ต้นจึงสู้คนเมืองไม่ได้คนที่มีฐานะดีกว่าก็เก่งกว่าแต่ก็ไม่ได้กำเนิดไม่ขออภัยครับคือคนที่คุณมีชัยก็บอกว่าคนที่อยู่คนเมืองนั้นมีระดับการศึกษาที่ดีกว่านะครับเนื่องจากก็มีสภาพทางเศรษฐกิจสภาพสังคมที่ดีกว่าก็ได้เรียนกันตั้งแต่เด็กๆครับค่ะและประเด็นที่4ก็คือว่าในทางการแพทย์การศึกษาผลวิจัยเขาวิจัยกันมาแล้วนะคะบอกว่าวัยที่จะพัฒนาทั้งด้านสมองทั้งด้านอารมณ์ด้านจิตใจต้องพัฒนาอย่างช้าก็คือ2ขวบแล้วก็ก่อน5ขวบเพราะฉะนั้นลูกหลานคนจนคนชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เลยไม่ได้รับการพัฒนาพอไปเรียนตอนปลายก็เลยไม่มีทางสู้คนมีเงินได้เว้นแต่บางคนที่เขาเก่งมีความสามารถมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำนี้นะคะก็เลยยังคงเห็นอยู่ในสังคมและไม่เป็นธรรมอย่างมากประเด็นที่5คือรัฐธรรมนูญมุ่งให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามความถนัดไปได้ตลอดทางมีกองทุนสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ให้สามารถหยิบฉวยเอาไปได้ไม่ใช่แค่เฉพาะค่าเล่าเรียนแต่ว่ายังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยแล้วพอทุกคนได้รับการพัฒนาเริ่มต้นเหมือนกันนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวการขจัดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริงและประเด็นสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้ก็คือว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะโอกาสทางการศึกษาของทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงค่ะ
อาจจะมีหลายคนเริ่มมองนะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วน้องๆที่เรียนถึงม.ปลายเนี่ยสุดท้ายเขาจะออกจากระบบหรือเปล่าแต่ว่าคุณมีชัยก็ยืนยันนะคะบอกว่าที่ร่างมา1คือเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำด้วย2ก็คือว่าเดี๋ยวเขามีกองทุนอยู่แล้วที่จะมาคอยช่วยเหลือก็สามารถที่จะไปกู้ยืมไปเรียนได้เหมือนกันครับ